วันนี้เนี่ยในกรุงเทพทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะซีนใหม่ทั้งหมดนะซีนใหม่คืออะไรคือหมายว่ารถบรรทุกน้ำหนักเกินที่จะวิ่งเข้ากรุงเทพนะจะต้องชั่งน้ำหนักทั้งหมดนะสองนะครับรถตามไซต์งานต่างๆในกรุงเทพเองนะครับนะที่ขนดินขนทรายออกจากไซต์งานแล้วมา เดินทางเนี่ยน้ำหนักต้องไม่เกินในคดีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะทำให้เป็นคดีตัวอย่างนะครับว่าเมื่อบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยนะมาไล่ดูว่าดำเนินคดีกับควบขี่แล้วนะครับนะเรื่องรถน้ำหนักเกินเท่าไหร่นะถ้าน้ำหนักเกินมากวันนี้ศาลยึดนะครับนะศาลยึดรถก็ไม่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพนะครับนะทีนี้ก็ต้องมาได้รู้ไล่ดูถึงตัวเจ้าของนะครับว่าเจ้าของคือใครรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ถ้าเจ้าของรู้เห็นเป็นใจก็ต้องดำเนินคดีกับเจ้าของอีกส่วนหนึ่งถ้าคุณมาช่วยตักดินมาอะไรเนี่ยก็เป็นคุณรู้อยู่แล้วว่าหนักเกินคุณถึงเอาตักดินออกไปอันนี้ก็มีส่วนร่วมในการทำผิดก็คือรู้เห็นเป็นใจตาช่างมาเนี่ยทำได้เมื่อไหร่คะท่านก็เดี๋ยววันนี้จะเริ่มเลยนะครับวันนี้จะเริ่มเลยแต่ว่าจะต้องออกแผนร่วมคือเราไม่ได้หมายว่าจะทำเฉพาะในพื้นที่พระโขนงนะครับวันนี้ต้องทำหมดทุกเขตในกรุงเทพนะครับแต่เดี๋ยวจะคุยกับท่านที่ดีกรมทางหลวงด้วยต้องออกแผนร่วมกันสติ๊กเกอร์สีเขียวค่ะก็มีอะค่ะยังผมไม่ได้ข้อมูลเดี๋ยวผมขอคุยผู้กำกับนิดนึงคือผมก็เพิ่งมารับผิดชอบงานจราจรถ้าที่ดูสถิติคือไม่มีการจับกลุ่มรถบรรทุกน้ำหนักเกินนะเลยนะครับนะเพราะนั้นจากวันนี้ไม่เอาแล้วนะครับนะต้องจับกลุ่มรถบรรทุกน้ำหนักเกินนะเราจะปล่อยให้มันวิ่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับชาวบ้านก็เดือดร้อน